5 minute podcast improve every minute brought to you by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณประหยัดเปี้ยสูงสุด 30% เช็คราคาประกันฟรีใน60วิรู้ใจกว่าประหยัดกว่าสวัสดีครับ5 minutes good time นะครับวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาสร้างช่วงเวลาดีๆใน5นาทีกับวิธีการระบายความรู้สึกเมื่อไม่มีคนคอยรับฟังก็คือเมื่อเราอยู่คนเดียวนั่นแหละนะฮะเราก็ไม่รู้จะโทรไปหาใครไม่รู้จะคุยกับใครไม่รู้จะอะไรยังไงดีเนี่ยเราจะระบายความรู้สึกแบบนี้ยังไงดีนะครับผมคิดว่าสำหรับผมนะฮะวิธีการระบายความรู้สึกที่ดีที่สุดเลยถ้าเกิดว่าไม่มีใครรับฟังเนี่ยคือการใช้วิธีการเขียนครับการเขียนแบบฟรีไรติ้งเลยนะฮะรู้สึกอะไรเขียน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 ออกไปให้หมดนะฮะเขียนเสร็จแล้วยังรู้สึกไม่สะใจเขียนต่ออีกเขียนไปเรื่อยๆไม่ต้องจำกัดเขียนด้วยวาดด้วยอะไรก็ได้นะครับแล้วก็สมมติไปนอนแล้วตื่นมาอยากเขียนอีกนะก็เขียนอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้นะฮะทำไมถึงทำแบบนี้หลายครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกที่อึดอัดกดดันเครียดแต่เราไม่อยากแสดงออกให้คนอื่นเห็นคือไม่ใช่ว่าบางทีไม่ใช่ว่าไม่มีคนระบายนะมีแต่ว่าไม่อยากแสดงออกให้คนอื่นเห็นเราอาจจะกังวลว่าเขาจะคิดว่าเราอ่อนแอก็ไม่เป็นไรเรากังวลก็ได้นะฮะเราคนเราก็กังวลใจกันได้แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นไรหรอกหรือเราอาจจะกลัวเขากังวลคือเวลาเราเครียดเนี่ยเรากลัวว่าคนอื่นเขาจะกังวลว่าเราเครียดหมายถึงว่าบางทีสมมตินะฮะสมมติไปเราไประบายพ่อแม่ฟังเนี่ยเราก็จะกังวลว่าเดี๋ยวพ่อแม่จะคิดว่าเราเครียดหรือเปล่าก็เลยไม่พูดเลยดีกว่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่อยากพูดกับคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็สามารถที่จะเนี่ยเขียนใส่สมุดใส่อะไรของเราได้นี่คือสาเหตุว่าทำไมผมถึงย้ำแล้วย้ำอีกว่าพวกการเขียนไดอารี่การเขียนแพลนเนอร์การเขียนฟรีไรติ้งมอร์นิ่งเพจพวกเนี้ยมีความสำคัญมากนะฮะมันคือพื้นที่ที่เราได้ปลดปล่อยความเครียดพวกนี้ไปแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นการเขียนนี่มันเป็นการรีลีสด้วยรีลีสในที่นี้หมายถึงเนื่องจากว่าเราต้องใช้พลังงานในการเขียนนะครับเราก็ใช้พลังงานในการบรรจงมันออกเป็นตัวอักษรเนี่ยในกระบวนการนั้นน่ะมันทำให้ความเครียดเราลดลงไม่เหมือนเราเอาความเครียดไปอยู่ในสมุดนะฮะถ้าไม่เขียนจริงๆอีกอันหนึ่งที่ดีไม่แพ้กันก็คือการพูดนะเหมือนที่ผมอัดพอดแคสต์อยู่เนี่ยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันพูดฮะอัดเสียงใส่โทรศัพท์ไว้ก็ได้นะครับเหมือนกันฮะมันเป็นการปล่อยความเครียดไปหรือจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใหญ่โตมากเนี่ยเป็นเพราะว่าเราจมอยู่กับมันดังนั้นการพาตัวเองออกไปจากตรงนั้นก็เป็นวิธีที่ดีพาตัวเองออกไปยังไงนะฮะพาไปจริงๆเลยก็ได้ก็คือออกไปจากตรงนั้นเลยจริงๆออกไปเดินสวนสาธารณะไปวิ่งไปอะไรก็ว่าไปหรือออกไปด้วยกิจกรรมชนิดอื่นอาทิกิจกรรมที่ดีมากที่คลายความเครียดนะครับเล่นดนตรีศิลปะหรืองานอะไรก็ได้ที่ต้องใช้สมาธิมากๆทันทีที่คุณมีสมาธิกับไอ้ของที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะฮะมันจะตัดวงจรความเครียดได้มันจะช่วยลดวงจรมันเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเครียดใหม่นะแต่มันช่วยลดได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับการต่อโมเดลนะฮะการต่อโมเดลต้องใช้สมาธิเยอะมากนะโดยเฉพาะไอ้โมเดลเล็กๆที่ต้องใช้กาวต่อแบบยากๆนะหรือต่อจิ๊กซอว์ก็ได้นะครับถ้าใครไม่ถนัดไม่ถนัดวาดรูปไม่ถนัดร้องเพลงเล่นกีตาร์ไม่เป็นไม่เป็นไรนะฮะต่อจิ๊กซอว์เอาแบบยากๆเลยนะลองดูนะฮะลองต่อจิ๊กซอว์แบบยากๆดูแล้วคุณจะพบว่าโหบางทีเนี่ยต่อเสร็จนะฮะเหนื่อยแฮกเลยนะฮะแล้วก็ไอ้ที่รู้สึกมันไม่รู้สึกแย่ๆเมื่อกี้ดีขึ้นเยอะเลยนะโดยที่ไม่ต้องการไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพูดกับใครเลยนะฮะมันเป็นการดิสแทรคตัวเองแบบนึงอันนี้เป็นวิธีของผมนะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะแต่ผมคิดว่ามันช่วยได้นะครับเวลาเราเครียดแล้วเราไม่รู้จะไปพูดอย่างไรกับใครดีนะขอบคุณที่ติดตาม5 minutes good time นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 minute podcastimprove every minute presented by รู้ใจประกันออนไลน์ให้คุณปรับแต่งแผนประกันได้ตามใจซื้อง่ายใน3 นาทีปรับแต่งแผนที่เหมาะกับคุณได้เลยที่รู้ใจ.com